ฎแห่งกรรมเรื่องสร้างภูมิคุ้มกันจิตใจมนุษย์เราทุกคนล้วนปรารถนาความสุขอยากให้ชีวิตนี้ปราศจากความทุกข์หรืออย่างน้อยก็ให้ไกลจากความทุกข์นั้นแต่ความสุขจะเกิดขึ้นได้อย่างไรหลายๆคนปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวตนให้ราบรื่นไร้อุปสรรคไม่มีสิ่งใดมากระทบอันจะทำให้เกิดความทุกข์หรือความเจ็บปวดแต่ความเป็นจริงก็คือเป็นไปไม่ได้เลยที่ในชีวิตนี้จะมีแต่สิ่งที่ราบรื่นถูกอกถูกใจตนเสมอหรือก่อให้เกิดความสุขสบายแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้นมนุษย์เราทุกคนอยากมีสุขภาพที่ดีไม่เจ็บไม่ป่วยแต่การที่จะมีสุขภาพดีได้นั้นไม่ได้เป็นเพราะว่าในโลกใบนี้รอบตัวของเรานี้ไม่มีเชื้อโรคเลยเนื่องจากในความเป็นจริงแล้วไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดเชื้อโรคก็แพร่กระจายหรือแทรกซึมไปทุกหนทุกแห่งยิ่งไปกว่านั้นแม้ในร่างกายของมนุษย์เรานี่เองก็มีเชื้อโรคอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวมนุษย์ประมาณ1/3ของประชากรโลกใบนี้หรือมากกว่า 2,000 ล้านคนมีเชื้อโรคที่อยู่ในร่างกายแล้วในอดีตสมัยหนึ่งมนุษย์เคยมีความหวังกันว่าจะสามารถปราบเชื้อโรคให้หมดไปจากโลกใบนี้ได้ได้มีการผลิตยาฆ่าเชื้อมาพ่นตามที่ต่างๆหรือแม้กระทั่งนำมาถูตัวทาผิวเช็ดโต๊ะเก้าอี้หรือล้างถ้วยล้างชามในสมัยนั้นมีครูท่านหนึ่งท่านจะนำน้ำยามาถูโต๊ะเก้าอี้และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆของท่านทุกเช้าแต่ไม่ว่าท่านจะทำอย่างไรก็ไม่เคยกำจัดเชื้อโรคที่ก่อตามโต๊ะตามเก้าอี้ได้หมดสิ้นไปโรคที่ไร้เชื้อโรคเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงแต่คนเรานั้นสามารถมีชีวิตอยู่เป็นปกติได้โดยไม่เจ็บป่วยที่เป็นเช่นนั้นได้เพราะมีภูมิคุ้มกันในร่างกายถ้าเราไม่มีภูมิคุ้มกันในร่างกายเราคงจะป่วยด้วยโรคต่างๆมากมายที่อยู่รอบๆตัวเรานี่แหละดังนั้นถ้าไม่อยากให้เจ็บป่วยก็ต้องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายนี้ทั้งโดยวิธีธรรมชาติและโดยการฉีดวัคซีนนอกจากภูมิคุ้มกันร่างกายแล้วจำเป็นที่จะต้องมีภูมิคุ้มกันด้านจิตใจอีกด้วยเราจึงจะมีความสุขได้หรือห่างไกลจากความทุกข์อย่างแท้จริงนี่เป็นวิธีเดียวเท่านั้นเพราะเป็นไปไม่ได้เลยที่ในโลกรอบตัวของเรานี้จะราบรื่นเลิศเลอทำงานโดยไม่มีอุปสรรคใดๆทุกคนล้วนทำดีกับเรารู้ใจเราหมดมีแต่คนชมไม่มีคนตำหนิไม่มีคนวิพากษ์วิจารณ์ใดๆไม่มีคำว่าขาดตกบกพร่องเดี๋ยวนี้หลายคนขออธิษฐานว่าขอให้ไม่รู้จักคำว่าไม่มีไม่มีคำว่าพร่องไม่มีคำว่าขาดแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ว่าจะทำอย่างไรคำว่าไม่มีก็ต้องเกิดขึ้นกับเราจนได้โดยไม่มีทางหนีพ้นเหมือนกับที่เราต้องเจอกับสิ่งต่างๆอยู่เป็นประจำนั่นเองจะปราศจากสิ่งที่จะมากระทบจิตใจไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำของผู้คนหรืออย่างไรก็ตามแม้โลกรอบตัวเราเต็มไปด้วยสิ่งที่สามารถเสียดแทงหรือเข้ามากระทบทางตาหูจมูกลิ้นและกายแต่เรายังสามารถมีความสุขได้ถ้าหากว่าเรามีภูมิคุ้มจิตใจหรือมีภูมิต้านทานความทุกข์ในจิตใจได้ภูมิคุ้มกันร่างกายสำคัญอย่างไรภูมิคุ้มกันจิตใจก็สำคัญยิ่งไปกว่านั้นเพราะหากถ้าขาดภูมิคุ้มกันจิตใจแล้วแม้ร่างกายไม่เจ็บป่วยแต่พอเจออะไรนิดหน่อยก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีมนุษย์ทุกวันนี้จำนวนไม่น้อยมีร่างกายปกติดีไม่เจ็บไม่ป่วยบางคนพอมีสิวมีฝ้ามีผิวแห้งผมแตกปลายเท่านั้นก็เกิดความทุกข์ขึ้นแล้วน่าแปลกใจไหมคนสุขภาพดีมีชีวิตที่สะดวกสบายแต่ทำไมยังทุกข์จนกินไม่ได้นอนไม่หลับแม้มีชีวิตที่ปกติสุข
มีเงินเดือนดีมีหน้าที่การงานดีมีหน้ามีตาดีแต่กลับนอนไม่หลับด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นบางคนเจอรถขับปาดหน้าก็เกิดการด่าทอเจอรถติดก็ขุ่นมัวเครียดรุ่มร้อนทั้งๆที่อยู่ในรถที่ติดแอร์เย็นฉ่ำด้วยซ้ำไปทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ทั้งที่ร่างกายสุขภาพดีมีเงินทองมากมายแต่เป็นเพราะว่าไม่มีภูมิคุ้มกันจิตใจในทางตรงกันข้ามถ้ามีภูมิคุ้มกันจิตใจแม้เจ็บป่วยที่กายแต่จิตใจก็ยังเป็นปกติได้ยังยิ้มได้และมีความสุขอีกด้วยบางคนมีร่างกายที่พิการแต่สีหน้าของเขากลับยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขกว่าคนที่ร่างกายปกติครบ32ประการด้วยซ้ำไปเพราะเขาเหล่านั้นมีภูมิคุ้มกันจิตใจช่วยให้จิตใจไกลจากความทุกข์แม้กายจะพิการแต่จิตใจเบิกบานภูมิคุ้มกันจิตใจนี้สำคัญมากแต่คนเรามักจะมองข้ามหลายคนปรารถนาความสุขในจิตใจแต่สิ่งที่เขาคิดคือพยายามเรียกร้องคาดหวังและควบคุมสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพื่อให้ถูกใจตนอยากให้มีคนมาชมแต่ห้ามด่านะหรือว่าทำงานก็ต้องประสบแต่ความสำเร็จเท่านั้นห้ามล้มเหลวนะเดินทางไปไหนมาไหนรถอย่าติดนะถ้าติดก็จะเกิดความโกรธที่คิดแบบนี้ก็เพราะว่าไม่เห็นความสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจคิดแต่จะควบคุมหรือเรียกร้องสิ่งแวดล้อมภายนอกเท่านั้นเพื่อให้เป็นไปตามใจตนเองทุกอย่างซึ่งเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันกับคาดหวังให้โลกรอบตัวของเราไม่มีเชื้อโรคนั่นแหละเพื่อเราจะได้มีสุขภาพที่ดีไม่เจ็บไม่ป่วยนั่นไม่ใช่วิถีของผู้ที่มีปัญญาเราต้องยอมรับความจริงที่ว่าโลกรอบตัวของเรานี้เต็มไปด้วยเชื้อโรคต่างๆและสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้ดีจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยในทำนองเดียวกันเราจะเรียกร้องให้โลกรอบตัวของเรานั้นราบรื่นเลิศเลอนั้นก็เป็นไปไม่ได้แต่เราก็ยังสามารถมีความสุขได้ถ้าเรามีภูมิคุ้มกันจิตใจสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อมือไม่มีแผลจะจับต้องยาพิษก็ได้ยาพิษไม่สามารถทำอันตรายได้แต่เมื่อใดก็ตามที่มือมีแผลจับต้องยาพิษเมื่อนั้นแหละอันตรายจะเกิดขึ้นกับชีวิตทุกวันนี้บ่อยครั้งที่มนุษย์ต้องเจอต้องสัมผัสกับสิ่งที่มีโทษเสมือนยาพิษแต่ถ้าใจเป็นปกติไม่มีบาดแผลมันก็ทำร้ายตัวเราไม่ได้แต่มนุษย์ทุกวันนี้กลับไม่ค่อยใส่ใจจิตใจของตัวเองเท่าไรนักปล่อยให้ใจนั้นมีแผลดังนั้นเมื่อมีอะไรมากระทบก็เกิดความทุกข์ได้ง่ายเหมือนกับว่าเปิดช่องให้ยาพิษเข้ามาทำร้ายตัวเองความทุกข์สามารถเข้ามากระทบกระแทกจิตใจเราได้โดยผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ว่าเราจะปิดตาอย่างไรเราก็ต้องเจอภาพที่ไม่น่าพอใจถึงเราจะปิดหูบ่อยครั้งเพียงใดก็ต้องเจอคำที่ไม่ถูกใจเราเช่นเดียวกับมือเราร่างกายของเราไม่ว่าจะมีผิวหนังที่ดีเพียงใดก็ไม่สามารถป้องกันเชื้อโรคได้ 100% ถึงอย่างไรมันก็จะต้องเล็ดลอดเข้ามาจนได้แต่เราก็ไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะมีภูมิคุ้มกันที่ดีฉันใดก็ฉันนั้นแม้ต้องเจอกับเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆมากมายที่เป็นเรื่องทางลบไม่ว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือแม้กระทั่งความรู้สึกนึกคิดก็ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องมีความทุกข์แม้ตาเห็นภาพที่ไม่งดงามน่าเกลียดแต่ก็ได้ยินเสียงต่อว่าด่าทอแม้ร่างกายสัมผัสกับความร้อนหรือหนามแหลมคมแต่ใจไม่ทุกข์เราสามารถทำได้ถ้ามีภูมิคุ้มกันจิตใจไว้ภูมิคุ้มกันจิตใจสร้างได้อย่างไรก็ต้องย้อนกลับไปดูที่ภูมิคุ้มกันร่างกายนั้น
ทำไมเราจึงมีภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เป็นโรคติดต่ออีกหลายๆชนิดนั่นเป็นเพราะว่าเราได้รับการฉีดวัคซีนซึ่งก็คือเชื้อโรคอ่อนๆเรามีภูมิต้านทานเพราะร่างกายเราได้รับเชื้อโรคอ่อนๆตอนที่มีการฉีดวัคซีนนั่นเองทำให้ร่างกายนี้มีความคุ้นเคยและรู้จักกับเชื้อโรคเหล่านี้พอเชื้อโรคเหล่านี้จะเข้าสู่ร่างกายในภายหลังภูมิคุ้มกันก็ทำงานทันทีจัดการกับมันไม่ให้ทำร้ายร่างกายของเราได้นอกจากการฉีดวัคซีนแล้วก็ยังมีภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ได้ตั้งใจเช่นเด็กๆที่เล่นกับดินกับทรายหรือเล่นน้ำในคลองการได้สัมผัสกับเชื้อโรคที่อยู่ในดินและในน้ำก็จะทำให้เด็กเหล่านี้มีภูมิคุ้มกันร่างกายที่เข้มแข็งจึงไม่ค่อยเจ็บป่วยได้ง่ายไม่ค่อยแพ้นั่นแพ้นี่ต่างกับเด็กที่ไม่ค่อยเจอเชื้อโรคถูกเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมที่ไกลจากเชื้อโรคสัมผัสกับเชื้อโรคน้อยมากเพราะพ่อแม่เป็นผู้ที่มีอนามัยดีเขาจะมีภูมิคุ้มกันที่น้อยมากร่างกายจึงไม่แข็งแรงเป็นโรคแปลกๆได้ง่ายหรือแพ้อะไรต่อมีอะไรมากมายอันที่จริงที่พ่อแม่ทำไปเช่นนั้นก็เพราะความรักลูกมากนั่นเองแต่หารู้ไม่ว่ากำลังทำให้ลูกนั้นขาดภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งในร่างกายเดี๋ยวนี้ชาวต่างชาติเริ่มรณรงค์ให้เด็กมาเล่นกับดินกับทรายถ้าเด็กเนื้อตัวมอมแมมถือว่าดีถึงกับมีบริษัทผงซักฟอกออกมารณรงค์ในเรื่องของสิ่งสกปรกเป็นสิ่งที่ดีหมายความว่าถ้าเด็กไปเจอฝุ่นหรือความมอมแมมเป็นเรื่องดีเพราะทำให้เด็กๆได้สัมผัสกับเชื้อโรคอ่อนๆในธรรมชาติตั้งแต่เล็กๆก็จะทำให้ไม่ป่วยง่ายการสัมผัสกับเชื้อโรคจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายฉันใดการสัมผัสกับความทุกข์ก็ทำให้มีภูมิคุ้มกันจิตใจหรือภูมิต้านทานความทุกข์ฉันนั้นมนุษย์เราจะมีภูมิต้านทานจากความทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อเจอกับความทุกข์นั้นบ่อยๆจะมีภูมิต้านทานความยากความลำบากก็ต้องเจอความยากความลำบากบ่อยๆหากเจอความยากความลำบากบ่อยๆมาตั้งแต่เล็กๆพอโตขึ้นมาก็จะรู้สึกว่าความยากลำบากนั้นเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเพราะว่าเคยคุ้นเคยกับมันเสียแล้วถ้าเราอยากให้ลูกของเราเป็นคนเข้มแข็งในจิตใจต้องชวนให้ไปเจอความทุกข์ยากหรือความลำบากบ้างอย่าติดสบายจนเกินไปเพราะถ้าติดสบายเกินไปจะอ่อนแอไม่ใช่อ่อนแอทางร่างกายเท่านั้นแต่ยังอ่อนแอทางด้านจิตใจอีกด้วยนี่เป็นเรื่องที่น่าห่วงมากพ่อแม่ที่ไม่ตระหนักในเรื่องนี้จะไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังพาลูกไปมีชีวิตที่เสี่ยงภัยถ้าเลี้ยงแบบอนามัยจัดๆก็จะมีชีวิตที่อ่อนแอถ้าสุขสบายมากเกินไปก็อ่อนแออ่อนไหวง่ายเมื่อเจอความยากลำบากเจออะไรมากระทบก็เกิดความทุกข์ไม่ไหวใจไม่สู้เดี๋ยวนี้แค่จะให้ไปเก็บที่หลับที่นอนเองล้างถ้วยล้างชามเองก็ไม่เอาแล้วเพราะรู้สึกว่าลำบากในทางตรงกันข้ามการสัมผัสกับความยากลำบากบ่อยๆจะทำให้เกิดความเข้มแข็งในจิตใจจิตใจก็มีภูมิต้านทานความยากลำบากเพราะคุ้นเคยกับมันไปแล้วนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ